โย่สวัสดีครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับสู่เกม Seven Wonders นะฮะผมเป็นเกมแนวบอร์ดเกมที่ลงบนดิจิตอลนั่นเองซึ่งเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมฟรีนะฮะแต่มันก็มีแบบฟรีด้วยนะแต่นี้เราแบบเสียตังค์มาให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ชื่อเกม Seven Wonders นะฮะผมเป็นเกมแนวบอร์ดเกมบนดิจิตอลเล่นยังไงเกมนี้ถ้าเกิดเราซื้อ extension มาจะมี Leaders กับ City นะฮะแต่รอบนี้เราจะเล่นแบบว่าตัวเบสิกมันให้ดูก่อนนะครับว่าเล่นยังไงนะครับเกมแนวบอร์ดเกมสนุกทุกเกมอยู่แล้วนะฮะแต่เกมเนี้ยถ้าเกิดเราเล่นบนดิจิตอลเนี่ยบนมือถือเนี่ยความสนุกจะแตกต่างกันนะฮะผมมันจะไม่ได้จั่วการ์ดมันจะไม่ได้ความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างๆเรานะฮะแต่ถ้าเกิดแบบเราแบบอยากเล่นน่ะใจมันอยากเล่นมากก็ซื้อมาเล่นได้นะฮะผมมูลค่าเกมกี่บาทไม่รู้โอเคครับเกมนี้จะมีทั้งหมด7เมืองอาจจะมีเกินกว่านี้นะดูก่อน1 2 3 4 5 6 7มี7เมืองจริงด้วยมี7 wonder นะครับเพราะว่าชื่อเกม7 wonder นั่นเองคือ7สิ่งมหัศจรรย์นั่นเองเราจะสุ่ม3ทีแล้วกันว่าได้เมืองอะไรโอเคครับได้บาบิโลนนะครับทีนี้มันจะมีหน้า A หน้า B ให้เลือกนะครับสลับตรงนี้ได้นะฮะว่าเราชอบแบบไหนนี่หน้า A หน้า A ไอ้จำรูปที่เป็นดอกไม้รอบๆไว้อันนี้คือ3แต้มกับ7แต้มแล้วก็แทนอย่างละ1อันแต่ส่วนใหญ่จะเล่นอันนี้กันนะครับ3แต้มกับจบเทิร์นหยิบการ์ดได้2ใบหรือว่าแทนอะไรก็ได้ไอ้บาบิลอนเนี่ยจะเป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเล่นให้ดูกันว่าเป็นยังไงเราจะสอนเทคนิคการเล่นเกมไปด้วยนะครับแพ้ชนะช่างมันโอเคครับเกมนี้จะมีการให้เราเลือก7ใบในเทิร์นแรกครับผมแล้วก็สังเกตซ้ายล่างครับผมคำว่าเอท1มันจะมีวนซ้ายใช่มั้ยก็คือการ7ใบเนี่ยถ้าเราเลือกเสร็จปุ๊บการทั้งหมดเนี่ยจะไปอยู่กับคนซ้ายแทนแล้วคนขวามันก็จะเอาการมาให้เราแทนนะผมว่าเกิดเล่นกับคนมันจะเป็นการสลับกันไปเรื่อยอย่างงี้นะฮะโอเคทีนี้เราจะเอาการ์ดอันไหนไปทำประโยชน์อะไรสังเกตจากบอร์ดมหัศจรรย์ของเรานะผมจะมีผ้ามีอิฐใช่มั้ยมีน้ำมีไม้มีผ้ามีอิฐอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราสามารถหาออปชันมาใส่ไม่ครบเนี่ยเราจะสามารถสร้างวันเดอร์เราได้นะฮะผมโอเคนะอ่ะแบบเริ่มมาเราต้องการผ้ากับอิฐใช่ไหมอันนี้มีไม้ด้วยสังเกตจะมีอยู่ใบหนึ่งครับเป็นไม้กับอิฐนะฮะผมมันจะเป็นไม้และอิฐซึ่งไม้หรืออิฐซึ่งเราจะเลือกได้แค่หนึ่งอย่างเวลาใช้งานก็คือจะใช้อิฐก็คืออิฐอย่างเดียวไม้ก็คือไม้อย่างเดียวนะฮะใบนี้ฮะจ่ายมูลค่า1บาทนะครับผมตังเราเริ่มมามี3บาทนะเห็นไหมเราก็เอานี้ก่อนเลยเพราะว่าเราได้ใช้ไงเห็นปะโอเคต่อไปเราต้องการผ้ามากเลยเพื่อจะทำวันเดอร์แต่ว่ามันไม่มีก็ลองมองหินไอ้พวกสีเขียวเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะผมซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดได้ไพ่ที่มีหน้าตาเหมือนกันจะแต้มคูณไปเรื่อยๆถ้าเกิดเป็นไพ่เรียงกันถ้าเกิดมี3ใบก็จะได้แต้มนะฮะ3ใบได้7แต้มถ้าเกิดไพ่ซ้ำกันก็ถ้ามี2ใบก็2 2 4มี3ใบก็3 3 9อะไรอย่างงี้ทหารถ้าเกิดเราเอาทหารมาถ้าเกิดชนะคนข้างในยุคแรกจะได้1แต้มเล่นทั้งหมด3ยุคนะครับอันนี้เป็นยุคแรกอยู่เดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะเริ่มมาตอนนี้หินไม่มีประโยชน์ท้องไม่มีประโยชน์เราเอาทหารมาก่อนทีนี้ก็ชนะซ้ายขวาแล้วโหทหารมาอีกแล้วซ้ายสุดสีทองมันจะมีลูกศรซ้ายลูกศรสายมือสายมือซ้ายมือครับผมเราสามารถปกติอ่ะเราสามารถซื้อวัตถุดิบจากคนข้างๆได้ในราคา2บาทแต่ถ้าเรามีการ์ดทองอันนี้จะซื้อได้ในราคา1บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีนะเราสามารถซื้ออิฐกับมันได้เห็นไหมไม้ด้วยเสียบเข้าไปทหารเรามีแล้วไงไม่ต้องไปสู้กับใครโอเคต่อไปยังต้องการอีท่าเนี่ยมันไม่มีเลยเอาตังค์ดีไหมตังค์ไม่ดีครับสังเกตคัมภีร์เราต้องใช้สีฟ้าสีฟ้าคือ2แต้มครับสีฟ้าจะเป็นสายเก็บแต้มนะฮะซึ่งเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ตอนนี้ไม้เรามีอยู่1ใช่ไหมข้างๆมีอีก2เราไม่จำเป็นต้องเอาไม้แล้วเราก็เอาคัมภีร์แทนละกันเผื่อใช้อนาคตโอเคน้ำมาไม่ต้องเอาทองนี้ละกันโอ้โหไม่ได้ทำสิ่งมหัศจรรย์เลยครับตอนนี้อ้าวทำได้แล้วว่ะไอ้นั่นมันเอาผ้าไปแล้วน้ำเราซื้อคนข้างๆได้ครับเสียบไปเลยทำวันเดอร์ไปเลยเนี่ยได้3แต้มแล้วฮะจบเทิร์นจบยุคแรกพอจบยุคแรกเราทำการสู้สงครามกันครับซึ่งเรามีอยู่1แต้มเห็นไหมข้างๆเราไม่มีแต้มเลยเราก็ชนะได้1แต้ม1แต้มเห็นปะนี่คือการคำนวณทหารครับซึ่งง่ายมากๆเลยโอเคครับมาสู่ยุคที่2ยุคที่2นะครับผมไพ่อ่ะจะไปส่งให้คนขวามือแทนนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีลูกศรอยู่ดูจากสายล่างนะครับ
โอเคการ์ดที่น่าสนใจตอนนี้ก็เราจะเล่นสายวิทยาศาสตร์นะฮะก็คือเราต้องเน้นเอาไอ้คำไอ้หินเนี่ยซึ่งเราต้องจ่ายทั้ง4บาทไม่คุ้มค่าเอาทองมาก่อนอันนี้แทนทุกอย่างได้นะครับ4บาทมันค่อนข้างแพงไปอะฮะโอเคตอนนี้ข้างๆเรามีให้ซื้อหมดเลยไม้ข้างๆก็มีให้ซื้อเราสามารถเสียบเป็นวันเดอร์ได้แต่เอา4แต้มก็ดีเหมือนกันเอา4แต้มมาก่อนเราต้องเพิ่มแต้มจากสีฟ้านะฮะโอเคครับอันนี้แทนทุกอย่างครับใบนี้แทนทุกอย่างนะฮะอันนี้แทนอาหาร2เราอ่ะจะเน้นเก็บทำแต้มจากใบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นของทีมนี้นะทำจากวิทยาศาสตร์เองมีครบหมดแล้วมาเริ่มอันนี้ใบแรกแล้วกันจ่ายซ้ายขวาอย่างละ1-1เป็นการซื้อครับนี่มาแล้วหยิบเลยไม่ต้องคิดอันนี้แทนเราสามารถซื้อก็ได้เดี๋ยวเราต้องใช้อิฐ3ก้อนในยุคถัดไป1 2ซื้อ1เสียตังค์บาทเดียวไม่ต้องเราไม่ซื้อยัดดีไหมคือเซตนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ยัดเลยดีกว่าบับจ่าย1บาทอ่ะจ่ายฝั่งขวาความสามารถของอันกลางครับความสามารถของวันเดอร์อันกลางเราเนี่ยคือในเทิร์นสุดท้ายเนี่ยเราจะหยิบได้แค่ใบเดียวเรียกใบหนึ่งคือทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความสามารถนี้อยู่เราสามารถใช้ได้ทั้ง2ใบเลยก็คือเอานี้เสียบหนึ่งเห็นปะเราก็ใช้อันนี้ใบหนึ่งเอาตังค์ใบเนี้ยจะได้ตังค์จากการ์ดสีเทาทั้งหมดครับผมใบละ2บาทซึ่งเรามี1ใบคนขวามือมี2ใบแล้วคนซ้ายมืออีก1ใบก็ได้มาเป็น8บาทเลยรวยแต่รอบเนี้ยเราแพ้สงครามเห็นไหมเสีย1แต้มถ้าเกิดเราแพ้เสีย1แต้มครับยุคที่2ถ้าเกิดศัตรูชนะจะได้3แต้มนะฮะผมมาดูยกสุดท้ายการ์ดใบแรกครับผมการ์ดเทา1ใบได้ตังค์2บาทกับ2แต้มนะครับแต่เรามีแค่ใบเดียวไม่คุ้มทหารโอ้โหรอบนี้สิ่งที่น่าสนใจนะน่าจะเป็นอันนี้ดีกว่าครับ University ครับจ่ายแค่บาทเดียวฮะแล้วเราก็จะได้แต้มเห็นไหมอันนี้มีรูปไอ้รูปคัมภีร์โบราณ2อันและเป็น4แต้มแล้วนี่อันนี้มาแล้วอันนี้8แต้มเอานี้ก่อนเราปั๊มสีเขียวอย่างเดียวฮะซึ่งจริงแล้วปั๊มยกสุดท้ายมันไม่ค่อยคุ้มนะแต่มันก็ดีอะถือว่าดีอยู่เนี่ยปั๊มได้รัวๆฮะปั๊มอย่างเดียวครับหยิบอย่างเดียวจะดูกันว่าสายเนี้ยจะไปสู้ใครได้ไหมใบแรกครับผมมันจะบอกว่าสีแดงซ้ายมือขวามือ1แต้มครับซึ่งฝั่งซ้ายมี3ฝั่งขวามี2แปลว่าเท่ากับ5แต้มนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาทหารมาตอนนี้ทหารเราสู้ใครไม่ได้แหละเรามีทหารแค่1แต้มขวามือ5แต้มซ้ายมือ7แต้มแปลว่ากูแพ้แน่ๆฉะนั้นเราเอาอันนี้มาดีกว่าครับผมให้มันปั๊มทหารกันไปทหารมันก็คือแต้มของเราแล้วก็นี้5แต้มแล้วต่อไปเรามีทหารอีกใบนึงซึ่งกูซื้อมากูก็แพ้อยู่ดีเอาไปขายครับขายได้3บาทต่อ1ใบนะฮะแล้วก็เท่ากับว่าได้1แต้มเกมนี้น่าจะแพ้เล่นสายเขียวล้วนไม่ค่อยชนะหรอกครับมาดูกันว่าแต้มเราได้เท่าไหร่นะฮะโดนหักไปทั้งหมด4แต้มมาดูผลรวมกัน end of game เรียบร้อยอเล็กซานเดียชนะเราจะได้เท่าไหร่เราได้ที่3นะครับที่51แต้มนะฮะผมจบแล้วเนี่ยเป็นเกมที่เล่นแป๊บเดียวเองครับแต่ถ้าเกิดเล่นกันแบบว่าเป็นบอร์ดเกมจริงๆเนี่ยคือค่อนข้างนานนะฮะนานกว่านี้ประมาณ3เท่าเลยมาเราจะเล่นให้ดูอีกเกมนึงนะผมกันงงเผื่อใครสนใจอะไรสอบถามเพิ่มได้โอเครอบนี้เราได้เอฟิลอสนะฮะผมเอฟิลอสจะมีแบบว่า3แต้ม9บาทกับ7แต้มนะฮะอันนี้ได้2แต้ม4บาท3แต้ม4บาท5แต้ม4บาทนี่ได้ตังค์ล้วนๆเลยเอาตังค์ล้วนๆดีกว่ามาเล่นสายตังค์กันครับว่าเป็นยังไงสายตังเทคนิคง่ายๆครับผมเน้นซื้อทรัพยากรเยอะๆเพื่อให้ศัตรูมาซื้อทรัพยากรของเราแบบเนี้ยมีน้ำกับหินใช่ไหมมันไม่มีอิฐกับไม้กูล่อมาเลยต่อไปไอ้พวกนี้ยังไม่มีไม้กันเห็นไหมแล้วก็เอาได้เนี่ยโอ้ยแต่เราเล่นนี้ก็ดีกว่าคัมภีร์ครับลืมสอนอย่างนึงครับผมสังเกตจากคัมภีร์ครับขวามือมันจะมี4แต้มกับรูปคัมภีร์เห็นใช่ป่ะอันเนี้ยคือมันจะเป็นใช้ถ้าเกิดมีการ์ด2ใบเนี้ยในยุคถัดไปเราสามารถวางได้ฟรีไม่ต้องจ่ายทรัพยากรอะไรเลยนะฮะเนี่ยอ่ะเอาไปเลย
เรียบร้อยอันนี้ตังค์5บาทแต่ตังค์เรามีอยู่2บาทครับไม่ต้องฮะตอนนี้ซ้ายมือมีน้ำไม่มีใครมีสีชมพูเห็นไหมหยิบมาเวลามันซื้อมันก็ซื้อกับเราอันเนี้ยยังไม่มีใครมีทองเลยสังเกตแต่อันเนี้ยดีครับเอานี้มาดีกว่าวิทยาศาสตร์นะฮะสร้างฟรีสร้างฟรีอันนี้ยอมจ่าย2บาทนะผมเพื่อได้ฟันเฟืองอันนี้ก็ใช้เลยครับดีฮะคุ้มเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไว้ต่อคอมโบในยุคถัดไปได้ฮะมีทหารด้วย1ใบเอาทหารมาเนี่ยพอเรามีทหารปุ๊บโอ้โหชนะได้แต้มฟรี1แต้มกับทีมขวามือครับทีมขวามือไม่มีทหารนะฮะเรียบร้อยเห็นปะ victory มาดูยุคที่2กันยุคที่2ทหารมาอีกแล้วตอนนี้ทรัพยากรเราไม่มีเลยเราจะเน้นเป็นทางสายคอมโบแทนนะฮะเห็นไหมสังเกตรูปที่เป็นรูปลูกโซ่เนี่ยครับคือมันเชื่อมกับการ์ดครั้งที่แล้วใบในยุคแรกทำให้เราสามารถสร้างฟรีได้นะฮะที่เราบอกเลยตอนแรกไงว่ามันจะมีรูปเห็นไหมรูปเฟืองกับรูป3ทหารถ้าเกิดเรามีก็สร้างฟรีไปเลยเนี่ยครับมันเชื่อมต่อเนื่องกันนะฮะรอบนี้มันมีน้ำกันหมดแล้วคัดอิดก็มีกันครบแต่เราซื้อไว้ก็ดีนะไม่ได้แบ่งเป็นอิดกับไม้โอเคต่อไปหินเอาหินมั่งเพราะเราจะเสียบอันนี้มั่งแล้วครับไม้หนึ่งซื้อคนขวาได้เอาทรัพยากรให้หมดตอนนี้ตังเหลือ0บาทแล้วครับเนี่ยทำพีมาหยิบวางอันนี้อย่างที่บอกครับเท่า1ใบได้2บาทซึ่งมีทั้งหมด4ใบได้8บาทนะครับไม่ต้องเราเสียบไปเลยเสียบวันเดอร์ได้2แต้มกับ4บาทฮะเห็นปะเรียบร้อยจบยุค2ยุคนี้น่าจะแพ้เรามีแค่แต้มเดียวเห็นปะแพ้ว่ะที่จริงต้องหาทหารมาบ้างนะเนี่ยมาโอ้โหเริ่มมาเฟืองก็มาเอาเฟืองก่อนเฟืองอัดแม่งเยอะๆครับ4ใบเท่ากับ16แต้มนะฮะอันนี้2ใบเท่ากับ4แต้มยัดตัง3บาทเท่ากับ1แต้มนะฮะผมฉะนั้นเรามี22บาทก็เท่ากับเรามี7แต้มละโอ้โหอันนี้1ใบอ่ะทีนี้คำนวณก่อนจบเกมถ้าเกิดเราเอาอันนี้สีเขียวซึ่งมันมี3ใบเราจะได้7แต้ม7แต้มกับ9แต้มโหเยอะนะได้เพิ่ม5แต้มโหเยอะว่ะไม่ต้องสร้างวันเดอร์ครบครับเอานี้คุ้มกว่าฮะเนี่ยโคตรพลังเขียวเลยครับมาดูกันว่าคะแนนได้เท่าไหร่ประมาณ60แต้มอ่ะจริงๆพลังเขียวอย่างเดียวอ่ะอันนี้ทีมเขียวล้วนเลยดูว่าเป็นไงครับแอฟริลอชนะฮะอันนี้คือเราชนะนะผม65แต้มอ่ะดูได้พลังเขียวอย่างเดียว55แต้มครับอีเหี้ยคือกูเล่นเขียวอย่างเดียวอ่ะแต้มเยอะกว่าครั้งที่แล้วที่กูเล่นบาบิลอนอีกนะฮะก็จบแล้วกับ7 Wonder นะฮะสำหรับใครสงสัยอะไรยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะๆเราจะเล่นของภาคลีดเดอร์กับซิตี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคครับมันก็เจอกันในคลิปถัดไปนะผมหากถามว่ารักไหมให้บอกว่ารักเซ